นาสกาเรนาปังสังฆังอาทิปูชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาธัมมุนิรวาจนังสาธุเมสุนันตุธัมมสวนกาโลอายัมภทันตาธัมมสวนกาโลอายัมภทันตาธัมมสวนกาโลอายัมภทันตาท่านน้อมจิตเข้าสู่กายรำลึกถึงบุญกุศลทำใจให้เบิกบานหอมใสความดีทั้งหลายหรือว่าเรียกว่าบุญก็สะท้อนเข้าสู่กายเข้าสู่ใจได้อย่างง่ายดายเมื่อใจผ่องแผ้วเบิกบานสว่างประดุจดังแสงแห่งดวงอาทิตย์ประดุจดังแสงแห่งดวงจันทราสว่างสวยทั่วจักรวาลภูมิวัฒนาเปิดบุญบารมีน้อมจิตเข้าสู่กายบุญนี้ให้สู่กายสู่ใจทั้งหลายโรคร้ายทั้งหลายที่จะเกิดเบียดเบียนกายในอนาคตขอให้คลาดแคล้วอย่าได้เกิดกับกายนี้เลยโน้มสว่างไปยังหน้าที่การงานทางเดินแห่งชีวิตการทำมาหาวิจิตรขอให้เจริญรุ่งเรืองอย่างอัศจรรย์ด้วยเดชแห่งบุญนั้นด้วยอำนาจแห่งเทพเทวานำบุญฤทธิ์มาแปลงเป็นอิทธิฤทธิ์อย่างอัศจรรย์ทางใจในชาติวันเมืองปัจจุบันนี้นะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัปโปยาจาทะนะโมตัปโปยาจาทะนะโมตัปโปยาจาทะข้าพเจ้าขอเบิกเทวโลก6ชั้นพรหมโลก20ชั้นขอท่านท้าวมหาพรหมและท่านท้าวเทวราชประจำสวรรค์ชั้นต่างๆที่เห็นกุศลคุณงามความดีบุญบารมีของมนุษย์ในสถานที่แห่งนี้ที่สั่งสมมาในอดีตชาติในปัจจุบันขอเบิกคุณงามความดีบารมีเหล่านั้นมาแปลงเป็นลาภยศสุขสารเสริญบริบูรณ์และมั่งคั่งในโภคทรัพย์ทั้งหลายมีความสุขกายและความสบายใจและหายจากโรคภัยไข้เจ็บนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอริโยอริโยอริโยพระแม่ธรณีโน้มจิตแผ่นดินโน้มเป็นที่สถานที่ทำงานและที่อยู่อาศัยหรือเดินไปในสถานที่ใดให้ทรัพย์เกิดขึ้นในสถานที่นั้นๆให้ยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งเกิดขึ้นในสถานที่นั้นๆให้ความสุขบังเกิดขึ้นในสถานที่นั้นๆนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัปโปยาจาทะนะโมตัปโปยาจาทะนะโมตัปโปยาจาทะข้าพเจ้าขอเบิกพระแม่ธรณีสีประกายเพชรผู้เห็นกุศลคุณงามความดีบุญบารมีของมนุษย์ในสถานที่แห่งนี้ที่สั่งสมมาในอดีตชาติในปัจจุบันขอพระแม่ธรณีได้เบิกคุณงามความดีทั้งหลายเหล่านั้นมาแปลงเป็นลาภยศสุขสารเสริญมั่งคั่งในโภคทรัพย์ทั้งหลายมีความสุขกายและความสบายใจและหายจากโรคภัยไข้เจ็บนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอริโยอริโยอริโยท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อนะของบุคคลนะครับที่ต้องเชื่อหรือไม่เชื่อนะเราไม่สามารถบังคับได้นะเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต้องเจอด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับจะดีหรือไม่ดีเนี่ยจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์ท่านพิสูจน์ด้วยตัวเองยังไม่จบนะครับเรียกว่ายังไม่จบนะยังมีต่อให้ท่านชมอีกเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนี่นะเรียกว่ามีการพักเบรกต่อไปเรื่อยๆจนจบนะเป็นเรื่องเป็นดาวที่ท่านอยากรู้นี่แหละครับเรื่องไหนที่ท่านอยากจะให้รายการบันทึกลับแดนสยามไปพิสูจน์หรือไปดูเหตุการณ์ต่างๆนะครับติดต่อทางอินเทอร์เน็ต
ทางเราได้นะครับที่ขึ้นให้ท่านชมนี่แหละนะครับก็พิมพ์มานะฮะตามข้อความที่ท่านอยากส่งมานะครับเราก็จะไปบันทึกรับเดชสยามให้ท่านนะฮะมาออกในช่วงเวลาตรงนี้นะครับขอบคุณนะสปอนเซอร์ทุกท่านนะหรือโฆษณาทุกชิ้นนะที่ร่วมกับรายการบันทึกรับแดนสยามนะครับวันนี้นะเวลาหมดเวลานะผมที่เป็นอะไรพันแล้วก็ทั้งทีมงานเลยต้องจากลาไปก่อนประกาศคำว่าสวัสดีครับ